ประสานไปทางหลังบ้านนะครับทางท่านอธิบดีทั้งสองกรมนะครับทั้งกรมฝนหลวงการบินเกษตรและก็กรมการข้าวปรากฏว่าท่านอธิบดีกรมฝนหลวงนะครับได้ยืนยันแล้วว่าวันที่15กุมภาพันธ์ตารางท่านว่างนะครับก็ครับเราเองก็จะได้ออกหนังสือนะครับในการเชิญประชุมนะวันนี้ 9:30 นก็จะมีการขอมติในที่ประชุมนะเพื่อบรรจุระเบียบวาระตามเรื่องร้องเรียนนี้ในวันที่15กุมภาพันธ์ซึ่งก็คาดหวังว่าท่านอธิบดีกรมฝนหลวงนะครับจะเข้ามาชี้แจงด้วยตนเองนะครับการอีกส่วนหนึ่งก็คือกรมการข้าวขณะนี้ได้ประสานไปแล้วก็ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับแต่ก็ทางเจ้าหน้าที่ที่ประสานงานด้วยเนี่ยก็บอกว่าทางท่านอธิบดีอาจจะขอดูหนังสือเรียกประชุมก่อนนะครับเพราะนั้นผมเองคิดว่าวันนี้ตามที่ปรากฏในหน้าข่าวก็คิดว่าจะใช้เวทีกรรมาธิการตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ท่านอธิบดีเองได้มาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็กรรมาธิการเองก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานะครับเราก็จะว่ากันไปตามกระบวนการในการพิจารณาศึกษาว่าการใช้งบประมาณในส่วนนี้ตกลงว่ามีปัญหาบกพร่องตรงไหนที่สื่อมวลชนหรือประชาชนควรจะต้องรับทราบบ้างในปีที่แล้วนะครับวันข้าวแห่งชาติครบรอบปีใกล้จะมาถึงแล้วในเดือนมิถุนายนนี้นะครับปีที่แล้วใช้งบในการจัดงาน5ล้านบาทแต่สิ่งที่เราลงไปเจอคือมีการใช้งบประมาณโดยให้หน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่ของภาครัฐเป็นผู้จัดจ้างงานเป็นผู้ทำงานแล้วก็ใช้อุปกรณ์ของหน่วยงานภาครัฐในการจัดทำทั้งที่ใน DOR ก็เขียนชัดเจนว่าให้ออร์แกไนเซอร์ซึ่งคำถามที่เราส่งไปทางกรมการข้าวจนวันนี้นะครับผ่านมากว่าครึ่งปีแล้วก็ยังไม่ได้คำตอบนะครับแล้วก็จะมีคำถามต่อไปว่าล่าสุดในวันที่4-6มิถุนายนนี้ก็จะมีการจัดงานโครงการข้าวซึ่งสมเด็จพระเทพนะครับก็จะเสด็จเป็นประธานในงานนี้ซึ่งงบประมาณที่ใช้นะปีที่แล้วท่านไม่ได้เสด็จ5ล้านบาทปีนี้ครับเมื่อท่านเสด็จงบประมาณเพิ่มขึ้นถึง15ล้านบาทครับเพิ่มขึ้น3เท่าเราจึงอยากขอคำชี้แจงจากอธิบดีกรมการข้าวว่าเหตุอันใดเมื่อพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมาเป็นประธานถึงเพิ่มงบอีก10ล้านในการรับรองเหมาะสมหรือไม่กับสภาพเศรษฐกิจณปัจจุบันนี้และผู้ใดเป็นผู้ที่ได้รับสัมปทานในงานนี้เป็นเจ้าเดิมหรือไม่ยังจำเป็นต้องใช้พนักงานของภาครัฐเข้ามาจัดซื้อจัดจ้างและเข้ามาทำงานเพียงเพราะข้อกล่าวอ้างว่าไม่เอกชนไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอกรรมาธิการได้รับหนังสือจากคุณเจ๋งดองจิตนะคะซึ่งเป็นหนังสือที่สาหน้านะคะจากคุณศรีสุวรรณจันยานะคะตามกระบวนการแล้วเนี่ยอาจจะมีการตั้งคำถามนะคะว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าเฉพาะเจาะจงว่าอยากให้ท่านประธานนะคะกรรมาธิการแล้วก็หรือเป็นส.ส.ในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลเนี่ยลงไปรับหนังสือนะคะถึงจะเป็นที่ตั้งคำถามนะคะแต่เมื่อหนังสือหรือเรื่องนะคะถูกส่งเข้ามาในกรรมธิการแล้วก็เป็นหน้าที่ของกรรมธิการนะคะที่จะพิจารณาเรื่องนี้วาระนี้อย่างตรงไปตรงมานะคะในส่วนของกรมการข้าวนะคะส.ส.กรุณพลเทียนสุวรรณได้ให้ข้อมูลไปแล้วนะคะในส่วนของกรมฝนหลวงนะคะมีข้อสังเกตนะคะที่ใส่มาแนบมาในหนังสือมีข้อสังเกตก็คือว่าอันดับแรกนะคะมีการล็อกสเปคให้ประเทศเดียวนะคะในการที่จะสามารถส่ง TOR ในการเข้าร่วมประมูลได้และยิ่งไปกว่านั้นนะคะอีกหนึ่งข้อสังเกตที่น่าสนใจมากๆก็คือว่ามีการไปดูงานที่ประเทศและที่บริษัทนะคะของบริษัทที่ส่ง TOR เข้ามาร่วมประมูลซึ่งโครงการนี้นะคะมีมูลค่าถึง 1,188 ล้านบาทนะคะ